สวัสดีครับพบกับนาคอสพาที่5นะฮะหลังจากที่หายไปนานนะเพราะว่าย้ายบ้านนะก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำคลิปมามาต่อกันเลยในพาที่5านะฮะนากาบีเวียนะฮะเป็นมือขวาผู้ลงชิงประธานาธิบดีนะฮะก็คือกาลานนะกำลังหาเสียงนะฮะเกี่ยวกับ เรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วเขาก็เน้นย้ำนะฮะว่าแบบอนาคตของโคลอมเบียจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนตัดกลับมานะฮะกาบิเวียเนี่ยก็เป็นคนร่างคำพูดให้กาลานเป็นความพูดเขาก็จำสคริปต์ทุกอย่างนะ,ะที่พูดได้เขาก็มาคุยกับลูกน้องของกาบิเวียที่หนึ่งแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้กาลานเนี่ยเน้นเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับเขาเองแล้วนะก็ตัดกลับไปมาถึงฮาเวียนะฮะกำลังนอนอยู่กับเอลิซาฮะ,ะแล้วก็คุยกันก็พูดถามสารทุกสุกดิบบะอะว่าาาาเธจทํยังงไนะถ้พบโบ จับเธอได้เนี่ยอ่าเอลิซาก็บอกว่าฉันจะฆ่าพาโบก่อนก็ตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะก็กําลังคุยกับฮาเวียนะฮะก็คุยกันนะว่าจะเอาอยัางไงดีกับเรื่องของเอลิซาเนี่ยแหละซึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยเสนออยากให้ส่งเอลิซาเนี่ยให้โคนลมเบียนะเพราะว่าเธอเป็นคอมมิวนิสต์นะถ้าทางสหร,รัฐรู้ว่าเราเนี่ย ช่วยเหลือคอมมินิตเนี่ยจะเป็นคดีใหญ่เลยจะเป็นหนักเลยนะฮะแต่ฮาเวียเนี่ยนะฮะบอกว่านี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นพยานคนเดียวนะฮะที่จะอ่าเราเนี่ยสืบไปถึงอ่าพาโบคือถ้าส่งไปเนี่ยเธอก็จะตายเหมือนคนก่อนนั่นแหละนะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งฮาเวียก็โมโหนะฮะแล้วก็บอกว่านี่ครับที่จริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นพ่อเมียมึงนั่นแหละคนเดียวนะฮะอยู่ดีก็เอาเธอมาหากูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มึงจะให้กูทํายังไงอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วเมอร์ฟี่ก็สวนกลับมาว่านี่มึงนอนกับเธอแล้วใช่ ฟักยูนะฮะตัดกลับมาที่สถานทูตในห้องประชุมนะฮะก็มีการคุยกันระหว่างท่านทูตนะ CIA แล้วก็ DA นะฮะซึ่ง CIA เนี่ยก็กำลังอธิบายผังที่ได้ข้อมูลมาก็คือกลุ่มกบฏ M19 นะเพราะว่า CIA เนี่ยจะเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้แหละนะซึ่งในผังเนี่ยก็จะมีเอลิซานะฮะแล้วก็บาดหลวงแล้วก็นี่นั่นทุกคนที่มีผังกันหมดเมอร์ฟี่นะฮะก็ได้เสนอนะฮะบอกว่านยมีข้อมูลของเอสโคบาร์นะฮะหลุดเข้ามานะฮะเพราะว่าเขาไปดักฟังสายโทรศัพท์จากปาาาาาาานมะะไได้ยยิว่่พบจทออรสักกง ะะที่ลงชิงประธานาธิบดีนี่กำลังจะชนะเลือกตั้งนะฮะแล้วเขาก็กําลังทํากฎหมายส่งพลายข้ามแดนนะ,ะซึ่งจะทําให้พาโบเนี่ยนะฮะอยู่เฉยไม่ได้นะเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างซึ่ง CA ก็ส่วนเลยนะอยู่ที่ปานามาแล้วใครช่วยเหลือละ่ะก็คือคนคนหนึ่งนะชื่อว่ามานนเอลยายนกานะฮะก็คนนี้นะฮะสหรัฐก็บอกว่าเป,เป็นไปไม่ได้คนนี้เป็นฝ่ายซ้ายจัดมันจะไปช่วยพวกค้ายาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซึ่งมันดูขัดแย้งกันแต่แน่นอนนะฮะก็เป็นไปแล้วเพราะว่าไอ้มานูเอลเนี่ยนะฮะมันก็ทางานทั ก็เหมือนรับเงินทั้งสองฝ่ายซึ่งในสมัยนั้นเองนะประธานาธิบดีของอเมริกานั่นก็คือจอร์ดบุชผู้พ่อนะฮะตัดกลับมาที่พาโบเอสโคบานะ,ะซึ่งอยู่ที่ปานามานะพาโบเนี่ยก็ได้เสนอนะฮะว่าจะจ่ายหนี้ให้ประเทศโคลอมเบียนะ,ะครึ่งหนึ่งนะเพื่อกับการที่จะกลับไปที่โคลอมเบียนะฮะก็สงสัยจะคิดถึงบ้านนะอะไรประมาณนี้เขาก็เดินไปเดินมาอยู่ที่โรงแรมในปานามานะ,ะแล้วก็มีกลุ่มพันธมิตของเขานะฮะก็นั่งคุยกันนะครับเราบอกว่า เราจะทํายังไงดีนะบางคนก็แนะนําให้สู้เลยนะฮะแล้วก็มีในคนในกลุ่มนะซึ่งเป็น2พี่น้องที่ช่วย2พี่น้องที่ตระกูลที่พาโบเคยช่วยเหลือนะไว้นั่นแหละก็เสนอว่าเนี่ยนะมึงรู้ไหมพาโบเนี่ยสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะเพียงเพราะว่าเขาไม่ยอมรับมึงในสภานะมึงต้องไปฆ่าเขาเลยเหรอนะแล้วมึงมาดูดิมึงทําให้พวกเราต้องลําบากกันนะอ่าไอ กุสตาโวนะซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพาโบเนี่ยก็โมโหก็สวนใส่นะมึงพูดอะไรมึงระวังปากเลยนะแล้วพาโบก็ได้แต่ฟังนะก็นิ่งเงียบนะแล้วเขาก็ไปคุยกับเมียนะฮะแล้วก็บอกว่าผมอยากจะกลับบ้านเมียก็บอกว่าก็ฉันก็อยากกลับเหมือนกันนะเรามีเงินแต่เราจะกินอาหารอะไรที่เราอยากกินอยู่ที่โคลอมเบียนะเราก็ไม่ได้กินอะไรแบบนี้แน่นอนพาโบก็มีแผนในใจนะว่าจะทําอะไรต่อไปตัดกลับมาที่กาลานก็กําลังจะไปหาเสียงนะฮะแล้วก็คุยกับ กาบิเวียนะกาบิเวียเนี่ยก็เหมือนจะเตือน,นกาลานนะฮะบอกว่าให้ใส่ชุดเกราะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันอันตรายนะข้างนอกนะฮะเพราะว่ากฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเป็นอะไรที่โจรพวกมาเฟียในยุคนั้นน่ะกลัวนนะเพราะว่าคือถ้าสําเร็จความผิดแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปที่สหรัฐเลยนะทั้งที่ตัวเองไม่เคยอยู่สหรัฐเลยอะไรประมาณนี้นะฮะพวกโจรเนี่ยจะกลัวมากเพราะว่าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยเขาไม่มีพวกไม่มีอะไรไงนะอยู่นี่ยังพอซื้อมีอะไรรู้จักคน ผู้คุมพวอะไรนะฮะทำให้โจรพวกพวกมาเฟียเนี่ยก็ค่อนข้างจะระวังตัวนะฮะแล้วพยายามขัดขวางไม่ให้กฎหมายนี้สาเร็จแน่นอนว่ากาลานนะฮะก็คุยกับกับบิเวียนแล้วหาเสียงนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะเราทําดีอะไรอย่างเงี้ยนะผมเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วนะเขาก็เดินออกจากรถไปไปหาเสียงนะแล้วก็โดนยิงตายานะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะฮะไอ้ฟาบิโอเนี่ยมันก็โมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยมึงทําอะไรมึงไม่ปรึกษาพวกเราอีกแล้วอย่างเงี้ยนะฮะพาโบก็สวนขึ้นเลยมึงรู้ไหม ทำไมกูถึงทาเพราะไม่มีใครนะฮะกล้าเหมือนพวกเราไงแล้วเขาก็ตบไหลไอ้ฟาบิโอว่ากูจะกลับบ้าน,นะะแล้วก็เดินจากฟาบิโอไปนะตัดกับมาที่งานศพของกาลานลูกของกาลานเนี่ยก็ได้อ่านคําแบบนั่นแหละคาสดุด,ดีคําอะไรนะฮะแต่สุดท้ายก็ขอให้ดร์กาบิเวียเนี่ยรับสารต่ออุดมการจากพ่อด้วยทุกคนก็ในนั้นก็สนับสนุนนะฮะบอกว่าเนี่ยให้กาบิเวียเนี่ยขึ้นเป็นต่อไปนะฮะแล้วก็ผลักดันกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนตัดกับมาที่กาบิเวียนะฮะกาบิเวียเนี่ยจะมีความแบบเหมือนก้ากลัวนะฮะใจหนึ ก็อยากจะแบบผักดันให้มันผ่านไปเลยอีกใจหนึ่งก็แบบแบบแบบก็กลัวนะเพราะว่ามีแบบคนอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้นะฮะก็กาลังคุยกับเมียนะฮะว่าจะเอายังไงดีนะฮะเมียก็บอกว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องเถอะแล้วกาบิเวียก็โอเคนะฮะสู้นะฮะจะเป็นตัวแทนพนาธานนี้ไปดีต่อไปอะนะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะฮะกลังจะขึ้นเครื่องบินนะ กลับไปที่โคลอมเบียในนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่สองพี่น้องฟาบิโอนะฮะก็กำลังคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยไอ้พาโบเนี่ยเริ่มจ็กกูไม่กลับล้วนะนะมันจะพาเราลําบากนะเนี่ยดูไหมนะฮะว่ามันสบายใจก็ต่อเมืองมันได้ทําสงครามไอตัวคนพี่ก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจับตาดูมันไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไงเราจะขอความช่วยเหลือพี่น้องจากทางฝั่งอ่าเมืองกาลีนะ,ะให้มาช่วยนะตอนนี้เราก็ตามมันไปก่อนอะไรประมาณนี้ตัดกลับมาที่กูสตาโวนะฮะกุสตาโวนี่เหมือนจะเล่นชู้กับน้องของพวกอ่าฟาบิโอนะฮะสองพี่น้องฟะะา โดนลักพาตัวนะนะั่นแหละมันก็กําลังคุยกับพาโบนะฮะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าการที่เราจะกลับโคลอมเบียเนี่ยนะฮะสิ่งที่ดีที่สุดน,นะฮะคือความสงบสุขเพราะว่าถ้าเราเกิดความวุ่นวายเนี่ยการค้าขายของเราจะไม่สะดวกนะแต่เหมือนพาโบก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะสนใจแค่มองดูนะฮะว่ากูจะได้กลับบ้านแล้วนะฮะทอมันก็พูดบอกว่าถ้ากูจะต้องจากโคลอมเบียไปเองเนี่ยกูขอตายดีกว่านะแล้วเครื่องบินก็ล่อนลง ตัดกับมาที่ฮาเวียนะฮะกำลังคุยกับนายพันที่ทำงานลบกับเอสโคบาร์เขาก็คุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยเอสโคบาร์กำลังจะกลับมานะเว้ยผูพัพนนั้นก็เลยบอกว่าเนะช่กูทำยังไงวะมันเข้าใจไหมว่าแบบคนในนี่แหละเขามีบ้านอะไรมันใกล้ชิดเอสโคบาหมดนะแล้วถ้าข้อมูลหลุดออกไปอย่างเงี้ยนะฮะยังไงเอสโคบาก็รู้เพราะว่าคนของเอสโคบาเนี่ยเข้าถึงตัวพวกเจ้าหน้าที่ของมันหมดถ้ามันจะไปจับนะ่คนพวกนั้นก็โดนยิงอะไรแบบนี้นะฮะหลายคนก็กลัวนะฮะแล้วกูจะสู้ยังไงนะเมื่อทหารของกูเน กาเวียก็เสนอว่าแล้วถ้าทหารพวกนี้ไม่ได้มาจากเมดิยินล่ะไอ้ผู้พันก็มีความคิดที่แบบน่าสนใจอะไรประมาณนี้่ะนะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะ,ะก็มาถึงโคลัมเบียแล้วนะ,ะมันก็ได้นัดเจอกับไอ้ทานายนะ,ะที่เคยเจอกันก่อนที่เข้าพักนะ,ะแล้วก็นักข่า,าวสาวที่เคยทํางานให้เอสโคบานั่นแหละนะครับเอสโคบามันก็ใช้ให้2คนนียนะ,ะมาคุยกับว่าที่ประธานาธิบด,ดีนะ,ะบอกว่าให้ยกเลิกกฎหมายส่งคนร้ายข้ามแดนซะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าไม่อยากมีปัญหากับเอสโคบานะะไอ้กาเวียเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง เนี่ยเหมือนโดนยามนะฮะโดนยามโดนอะไรนู่นนี่นั่นนะก็เลยไล่ไอ้พวกสองคนนี้ออกไปนะฮะและไอ้พวกสองคนนี้ก็มีการประมาณว่าแบบ ทำพูดใส่นะบอกว่ารู้ไหมว่ากำลังทําอะไรอยู่นะฮะมันมีการขู่ด้วยนะขู่ถึงประธานาธิบดีเลยนะฮะอะไรประมาณนี้แต่กาบิเบียก็ไม่สุดนะฮะไล่พวกนั้นออกไปอยู่ดีตัดกลับมาที่ฮาเวียเป็นย่านะ,ะก็กําลังคุยกับ c i a คุยกันนะฮะบอกว่าเฮ้ยเป็นยา่ามึงรู้ไหมว่าคนค้ายากับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันต่างกันยังไงเนะเป็นย่ามันก็เหมือนพี่ไม่รู้นะอ่าพวกค้ายาเนี่ยมันต้องการแค่เงินนะเว้ยแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยต้องการทุกอย่างแล้วก็ ไอบาทหลวงที่ให้ข้อมูลมึงอ่ะแล้วมึงกําลังปกป้องอ่ะมันเป็นคอมมิวนิสต์มึงโดนข้อหากบฏแน่แล้วก็ไอเจนที่ซ a เนี่ยก็เดินออกไปนะเป็น่ามมันก็อยากช่วยเอลิซาห์นะ,ะมันก็เลยหาทางปลอมแปลงเอกสารนะฮะให้เอลิซาเพื่อที่จะไม่ต้องแบบโดนโดนครับเพราะว่าเป็นญาตนี่มันรู้แล้วว่า CA เนี่ยเริ่มเข้ามาถึงตัวมันเรื่อยๆแล้วนะฮะเพราะว่าอีกไม่นานเอลิซาก็จะต้องโดนจับแน่นะ,ะมันก็เลยพยายามหาทางปลอมเอกสารให้เป็น เจ้าหน้าที่ในเรียกว่าเจ้าหน้าที่ในสถานทูตนี่แหละมันก็ไปตามไปจีบเรียขาหน้าห้องนะฮะว่าเราเอกสารในเซ็นนู่นนี่นั่นก็เหมือนปลอมเอกสารนี่แหละหาทางช่วยนะฮะเรเลขาหน้าห้องก็บอกว่าเนี่ยบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะทำอย่างเงี้ยนะเป็นยามันก็เลยบอกว่าน,นี่เธอเนี่ยเป็นคนให้ข้อมูลผมนะผมเนี่ยไม่อยากให้เธอตายนะอะไรประมาณนี้นะฮะผมอยากจะช่วยเธอนะ,ะถ้าไปให้อย่างนั้นเธอก็จะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียขาก็โอเคตัดสินใจช่วยเหลือนะฮะ อ่านะฮะตัดกลับมาที่พาโบนะครับอ่าพาโบก็เรียกกุสตาโวมาคุยนะฮะแล้วก็พิสูจน์ความเชื่อใจนะฮะโดยการจุดระเบิดแล้วไม่ดับสักทีนะฮะไอ้กุสตาโวมันก็เลยโมโหมึงบ้าเลยไงกูอยู่กับมึงมาตั้งแต่เริ่มเรื่องนะเว้ยอย่างเงี้ยมึงจะมา มาพิสูจน์หาหิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาบมูมก็ว่าเฮ้ยเนี่ยกูรู้สึกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมันมีหนอนบอลไส้นะเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็เดี๋ยวกูกูเชื่อใจมึงได้ใช่ไหมบอกแน่นอนเชื่อใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นพี่น้องกันนะเว้ยอย่างเงี้ยงานกูมีงานใหญ่จะทำนะฮะเพราะว่ากูต้องการมึงนะฮะถ้าไม่มีมึงกูทําไม่ได้อะไรเงี้ยพาบูมันก็นั่นแหละสืบเนื่องจากที่การเจรจานะฮะไม่สําเร็จพาบูมันก็ต้องหาวิธีการจัดการกับประธานทันตแพทย์คนนี้อยู่แล้วนะฮะแน่นอนว่าจะทําอะไรนัััั่่่่่นน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 นแหหลลละะะะครรบเเเปป็็ตตุกกกกาาาณ์อไผู้พิิโนโฮียมท หน้าที่ดักฟังนะ,ะแล้วก็เห็นทุกอย่างนะ,ะว่าพาโบเนี่ยสั่งฆ่าใครบ้างฆ่าผู้พิพากษาฆ่าทหารฆานู่นนี่นั่นนะมันจะใช้คนลับเป็นแบบอ่าฟุตบอลยิงประตูนู่นนี่นั่นกาลิโนเนี่ยฟังแล้วก็แบบเหลืออดนะฮะเพราะว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้ลูกน้องก็เองก็โดนฆ่าไปตั้งเยอะนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ตัดสินใจนะ,ะบอกว่ากูไม่เอาแล้วนะกูไม่อยู่ด้วยแล้วนะฮะ,ะ,ะก็ไปหาเพื่อนนะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เ,ยเป็นรัฐมนตรีนะฮะก็เป็นรุ่นเดียวกันนั่นแหละเป็นรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็จะกูไม่เอาแล้วกูจะออกนะฮ คือมึงรู้ไหมว่านะฮะจะให้กูสู้เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมนะไม่ใช่คกูแบบเอาคนไม่มีอะไรไปสู้กับเขาเลยนะแล้วมึงอยากได้อะไร้วรัฐมนตรีบอกนะฮะมันก็เลยบอกว่ามันให้กูสู้เหมาะสมนะเพราะว่ากูเอาลูกเมียมาเสี่ยงถ้ายังทาอย่างนี้อ่ะกูกูไม่สู้ดีกว่านะหนีดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะและแน่นอนว่านะฮะไอรัฐมนตรีเนี่ยมันก็เหมือนบอกประมาณว่านะฮะมึงแล้วมึงต้องการอะไรเนาะบอกว่าคนที่ไม่ทุจริตแน่นอนว่ารัฐมนตรีไฟเขียวแล้วให้ผู้พันกาลิโนเนี่ยนะไปหาทานเองได้เลยนะฮะแน่นอนว่าทางฝั่งงขออสโบา ก็ได้หาทหารเหมือนกันนะฮะก็เป็นเด็กสลัมในแถวนั้นแหละนะฮะใครที่เรียนไงว่ามันยากจนใช่ไหมหละ่ะในโคลอมเบียเป็นสลัมก็มีเด็กที่ไม่มีงานทํานู่นนี่นัน่นนะ,ะแน่นอนว่าอาปาโบก็ซื้อปืนให้นะฮะแจกนะฮะแล้วก็เป็นแบบหูเป็นตาให้ในเขตเมืองอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็มันก็ให้อายาพิษนะฮะมาหาคนให้นะฮะอะไรประมาณนี้ อ่ะนะฮะตัดกลับมาที่พาบบน่ะกำลังคุยกับกาชานะฮะเรื่องไอกาเนิยโยนี่แหละนะฮะเหมือนได้ข่าววงในว่ามันได้คนมาใหม่แล้วเป็นคนที่อ่าพาบูไม่มีสายเส้นสายในหน่วยของกาเนิโยเนี่ยนะฮะก็มันก็คุยกันนะฮะว่าเนี่ยไอกาชาก็บอกว่าก็ให้เงินมันไปดีนะฮะพาบบก็บอกว่าเฮ้ยกูให้เยอะแล้วนะมันไอหานี่มันซื้อไม่ได้นะฮะไอกาชาก็เลยบอกว่านะฮะตรงนั้นก็ให้มันเลือกนะฮะว่าจะเอาเงินหรือเอาตะกัวไปกินนะฮะแล้วเนี้ยแล้วในระหว่างนั้นเองนะฮะประธานาธิบดีบุชนะฮะของอเมริกา ก็กําลังคุยนะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยใน,ในที่อเมริกาเนี่ยเขาจับโคเคนน่าทำเนียบเลยนะเขามาซื้อขายกันน่าทำเนียบเราก็อยากฝากบอกแก๊งค้ายาเหล่านี้ว่ากฎเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะรูท ออฟช้งตัดกลับมาที่การิโยนะฮะกำลังกินข้าวกับแล้วก็บ้านเนี่ยก็ปิดทึบมืดทึมเลยนะเหมือนให้ไม่อยากให้ใครเห็นก็กำลังคุยกับเมีอยอยู่ดีๆก็มีคนมาเคาะประตูนะฮะนั่นก็คือเพื่อนของเขานั่นแหละเหมือนมาเยี่ยมนะฮะแล้วก็มาคุยกันนะฮะบอกว่าเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะเขาไม่อยากให้หนายเนี่ยเขามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเขาอยากจะเอาเงินมาให้ด้วยนะฮะไอการิโยเนี่ยก็รู้้วฮะว่าเป็นใครนะั่นก็คือรู้ว่าพาโบเนี่ยก็อยากให้เพื่อนเนี่ยพูดชื่อมานะว่าคือใครแต่เพื่อนนี่มยกไอกานิ่็ กูยอย่างนี้เลยเหรอนะฮะแล้วเขาก็ไล่เพื่อนคนนั้นกลับไปที่เพื่อนคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยร mm. ับไปเถอะนะฮะกูลำบากใจนะที่ต้องมาพูดอย่างเงี้ยนะฮะไอ้คานิโยก็ไม่สนนะ,ะไล่เพื่อนคนนั้นกลับไปอยู่ดี อ่ะนะฮะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่กับฮาเวียนะก็กําลังรอสายอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องมาแน่นะฮะแล้วสายนั้นก็มาสายนั้นเขาก็เป็นลูกน้องของกาชานะ,ะบอกว่ากาชาเนี่ยมันจะไปที่กาตาเคนาเหมือนได้ข่างนะ,ะไอคนลูกน้องมันก็เหมือนจะหักหลังนะฮะอ่ะมันก็ตัดมาที่เ,เป็นย่าแล้วก็เมอร์ฟี่กำลังคุยกับท,ทันทูตนะฮะบอกว่าทันทูตก็ถามว่าอะไรแรงจูงใจอะไรทําไมเขาถึงมาบอกเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เขาเป็นลูกน้องของกาชาฮาเวียมันก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะค้าหัวมั้งเพราะว่าค่าหัวข,ข,ของกา ตั้งหนึ่งล้านนะแล้วเขาก็ไม่อยากหลบหนีตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เขาต้องขายเจ้านายมันก็น่าเสี่ยงนะนะท่านทูตก็บอกว่าโอเคนะงั้นก็เสี่ยงก็เสี่ยงนะให้เป็นย่าเนี่ยไปที่กาตาเคนานะไปสังเกตการเท่านั้นนะฮะส่วนเมอร์ฟี่เนี่ยก็ไปติดตามกาบิเวียนะฮะแล้วก็ไปดูนะฮะว่าเขาพูดอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็รับคำสั่งก็ได้แยกงานกันทำนตัดกลับมาที่เจ้าหน้าที่เซ a เอนะฮะก็กําลังจับบาดหลวงนะฮะที่ทํางานร่วมกับเมียของงมมมรฟีี่่นนนททโบบะะกก็กาําาาลััจ แล้วก็ลังรีดเค้นข้อมูลนะโดยการเอาผ้าเนี่ยปิดหน้าแล้วก็น้ําเทนแล้วก็บอกว่าเอลิซาเนี่ยนีไปได้ยังไงนะฮะไออันนั้นก็ยอมบอกนะบอกว่ามีผู้หญิงอเมริกันช่วยไปนะซีเอก็รู้เลยนะครับว่า เมียของเมอร์ฟี่นะฮะตัดกลับมาที่เอลิซากับเมียเมอร์ฟี่นะฮะก็กําลังคุยกันครับาวา่บา,วา i, เมียเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเฮ้ยเธอไม่รู้เหรอว่าคอมนี้คืออะไรนะเธอเข้าไปยุ่งกับคอมนี้ได้ยังไงเอลิซา <El isa S 2> ม็นเลยสวนคืนว่าะฮะเธอรู้จริงๆเหรอนะ,ะว่าคอมนี้มันคืออะไรอเมริกาเธอไม่เคยเจอกับสิ่งที่ยากจนเลยสินะ,ะฉันเนี่ยต้องต่อสู้กับความยากจนความทุจริตความน,นู่นเะนี่ยความไม่เท่าเทียมของสังคมเธอไม่รู้หรอกเมียเมอร์ฟี่ก็เลยสวนว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละอย่างเงี้ยนะเอลิซาก็ที่บายว่าเนี่ยจรรงงแแแลลล้้วเเเเนน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 นีีี่่่่่่่ยฉััััััตตกกกกุุมมมคคคหหหหหึาาาา็็็อออดณ์ะะะืปไ ท้ายแล้วนะฮะเขาก็เป็นไปอย่างที่ฉันควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮาวเวียร์นะฮะ,ะ,ฮะก็กำลังเดินเดินมาหามอร์ฟีนะฮะคงจะรู้เลยนะงว่าซีเอเนี่ยรู้ว่าเอลิซาเนี่ย นะฮะเป็นใครนะฮะใครช่วยเอลิซานะฮะฮาเวียนะฮะก็มาเสนอเมอร์ฟี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงพาเอลิซาไปหาคนคนนี้นะนะเขาจะช่วยเหลือเธอดูแลเธอนะฮะเมอร์ฟี่มันก็ก็ไม่อยากทำนะเพราะว่ามันก็บอกแล้วนะว่ากูไม่อยากยุ่งทีแล้วในนแรกๆนะฮะก็บอกว่าอยก็บอกเธอเป็นคนสำคัญนะเว้ยนะฮะเมอร์ฟี่ก็บอกสำคัญสำหรับใครนะฮสำหรับเราเนี่ยแหละนะฮะในขณะที่มึงกำลังจะไปที่คาตาเกะนี่แหละและทกอย่างนี่แหละนะที่มันจะไปจับกาชาเนี่ยทำไงได้วะโอเคนะฮะมึงอ่ะไปจับกาชาให้ได้ละกันนะฮะส มาที่กาลิโนนะกาลิโนเนี่ยก็มากินข้าวกับเมียกาลังนั่งกินข้าวกันแล้วก็แบบปรากฏว่ายู่ดีนะฮะก็มีลูกน้องของเอสโคบานะเข้ามายิงนะฮะทำให้ผู้คุ้มกันของกาลิโนเนี่ยนะฮะก็ยิงสวนคืนฮะแล้วก็ลูกน้องของกาลิโนเนี่ยก็ตายทําให้กาลิโนเนี่ยแบบเดือดแค้นมากนะเพราะว่าแบบลูกน้องของเขาเนี่ยก็มีลูกมีเมียเหมือนกันนะอะไรประมาณตัดกรรมมาที่กาบิเวียก็ได้รับโทรศัพท์นะฮะบอกว่าเนี่ยนายพันกาลิโนเนี่ยนะฮะถูกลอบสังหารนะฮะแต่แต่เขาไม่ตายนะลูกน้องเขาตายแทนในแถวนี้นะฮะเขาก็เลยรู้ ช่างไม่ยุติธรรมเลยคือทามันจะต้องเอาใช้อํานาจมืดมาเล่นงานกันขนาดนี้ได้เลยแล้วก็ตัดกลับมาที่งานแถลงข่าวนะฮะเขาก็โอเคนะฮะด้วยความเดือดดาลเลยนะฮะบอกว่านี่แหละเราเนี่ยถูกความกลัวครอบงำนะฮะพูดเรื่องนิ่เรื่องนี้ก็ไม่ได้นะพูดเสร็จก็โดนขู่ฆ่าอย่างเดียวนะฮะมันจะเป็นประเทศได้ยังไงนะฮะเราจะอยู่ได้ยังไงนะฮะในเมื่อเรามีความกลัวครอบงำอยู่นะฮะแน่นอนว่าผมจะทํากฎหมายส่งผู้ร้ายเหล่านี้ข้ามแดนนะฮะให้มันไปรับโทษอยู่ที่อเมริกาอ่ะตัดกลับมาที่กาลิโนนะฮะก อ่าอยู่ข้างทางนะฮะอ่าแล้วเขาก็โทรไปหาเอสโคบาร์นะฮะแล้วก็เอสโคบาร์ก็ถามว่าใครวะกูคือแม่มึงไงที่อยู่ในลิโอเนโกรไงที่เรียกมึงว่าไอ้อ้วนว่าลูกชายแล้วก็วันนี้เนี่ยเมียมึงอ่ะไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้างแห่งนี้นะเว้ยนะฮะไอ้พาโบมันก็โมโหนะครับบอกว่าไอ้เฮียไอ้ซาเลเลวมึงคิดว่ามึงเป็นตำรวจแล้วกูจะกลัวมึงเลยไงการิโยก็เลยพูดบอกว่ามึงรู้ว่าครอบครัวกูอยู่ไหนกูก็รู้ว่าครอบครัวมึงอยู่ไหนเหมือนกันพาโบก็เลยพูดว่าไอ้ซาเลเลวเอ้ยทำไมมึงไม่รับเเเงงงงิินนนนนนหมมมืืือออออค่่่่ววะะะะรรัจจไได้้้้าายยขึึใใชชชีีตทก ตอนนี้มึงรู้อะไรไหมถึงเวลาที่พ่อแม่มึงลูกมึงเมียมึงและครอบครัวของมึงและมึงฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรกูให้คนจับตาคอยดูพวกมึงทั้งหมดแล้วไอหาเอ้ยไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อได้เว้ยพาบูมึงซ่อนตัวต่อไปแต่เดี๋ยวกูก็จะหามึงเจอไม่รู้ว่าเมื่อไร่แต่กูหามึงเจอแน่และเมื่อกูเจอมึงกูจะฆ่ามึงพาโบก็สนว่ากูก็จะฆ่ามึงกันไอตุ๊ดกูจะฆ่ามึงกับครอบครัวทุกคนเลย แน่นอนว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้ว